ายกันเป็นภาษาไทยใหญ่กันเลยนะคะก็เพราะว่าใหม่สูงเนี่ยนะคะแปลว่าสวัสดีใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำผึ้งน้องจันทิพย์นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่เมืองเชียงตุงค่ะแต่ว่าเรามาถามนะคะเจ้าถิ่นกันเลยดีกว่านะคะว่าสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นจอมที่สองค่ะมีชื่อว่าจอมสักนะคะค่ะคำว่าจอมสักก็มาจากใช้ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์สักลงดินนะคะเรียกว่าจอมสักนะคะก็จอมสักก็จะมีพระยืนชี้นิ้วนะคะขนาดใหญ่ที่สุดของราชานค่ะคุณน้ำผึ้งนะคะที่ดูองค์พระแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าไม่ใช่พระเก่าอ่ะคือคิดว่าน่าจะสร้างใหม่ถูกต้องค่ะเนาะเพราะว่าพระยืนชี้นิ้วนี้นะคะสร้างได้13ปีค่ะเพราะว่า13ปีที่ผ่านมานะคะก็คือประธานาธิบดีเต็งเซ็งปัจจุบันนี้นะคะได้มาประจำการเป็นผู้ว่าการที่นี่ค่ะท่านเลยสร้างพระพุทธรูปนะคะขนาดใหญ่ถึง68ฟุตนะคะให้เป็นที่เชียงตุงค่ะยืนชี้ลงเมืองเชียงตุงนะคะหมายถึงว่าเมืองนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองค่ะนี่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมองค์พระใกล้ๆดีไหมคะน้องจติ๊บคะเมื่อตอนที่น้องจันทิปอธิบายพระองค์นี้ให้พี่ฟังเนี่ยคือว่าท่านชี้ไปที่ตรงเมืองเชียงตุงแล้วก็จะทำสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นใช่ไหมแล้วขอพรก็จะสำฤทธิ์ผลโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการนี่พี่ก็เลยคิดเอาว่าถ้าหากว่าเราจะทำงี้ก็ได้นะที่เอานิ้วชี้ของเราเนี่ยนะไปแบบติดกับนิ้วชี้ท่านพรของเราก็จะสำฤทธิ์ผลทุกประการเลยเนาะนี่พี่ทำได้ด้วยนี่เดี๋ยวอวดคุณผู้ชมด้วยนี่นี่ค่ะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมงั้นเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่านะคะคุณน้ำผึ้งค่ะเราไปจอมที่3ค่ะไปกันเลยค่ะไปแต่ละที่เนาะมันไม่ไกลกันเลยนั่งรถไม่กี่นาทีก็ถึงแหละใช่ค่ะพี่ผึ้งคะพี่ผึ้งก็มองดูนะคะต้นไม้ทั้งสวยใหญ่แล้วก็สูงขนาดนี้พี่พึ่งว่าพิเศษไหมคะจริงด้วยเนาะสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะแล้วนี่ต้นอะไรอ่ะคือต้นยางนาค่ะอย่าบอกนะความพิเศษอยู่ที่ตรงนี้ใช่ค่ะความพิเศษก็คือต้นยางนานะคะกฎหมายของประเทศพม่านะคะคนธรรมดาชาวบ้านทั่วไปปลูกไม่ได้นะคะจะผิดกฎหมายต้องเป็นกษัตริย์เท่านั้นถึงจะปลูกได้นะคะเพราะว่าต้นยางนาไม่มีวันตายนะคะจะโตขึ้นเรื่อยๆอายุจะยืนยาวบุญอย่างนี้นี่ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะยืนยาวก็700ปีค่ะ700ค่ะผู้ปลูกก็กษัตริย์เหมือนกันนะคะพี่พึ่งมีชื่อว่าอลองมินตยานะคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศพม่าเลยค่ะแล้วทำไมถึงได้มีความเชื่อแบบนั้นว่าต้องเป็นกษัตริย์เท่านั้นเพราะว่าต้นยางนาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบุญหนักศักดิ์ใหญ่เหมือนกษัตริย์อย่างนี้ค่ะก็เลยคนธรรมดาปลูกไม่ได้จะผิดกฎหมายค่ะเราขึ้นไปถ่ายรูปหรือไปดูที่ใกล้ได้เปล่าได้ค่ะต้อง8คนอบนะคะพี่พึ่งนะคะเหรอ8คนถึงจะอบได้เราลองเลยเดี๋ยวเราเรียกคณะเชิญเลยค่ะแล้วไปถ่ายรูปแล้วแล้วสูงเท่าไหร่อ่ะโอ้ฮะ156ซินติเมตรค่ะไม่ใช่ต้นยางนาสูงเท่าไหร่อ๋อต้นยางนาเหรอคะ218ฟุตค่ะ218ฟุตโอ้ไม่เจ้าถ่ายรูปเลยค่ะไปๆๆข้างหลังขึ้นไปแล้วเชิญค่ะถ่ายรูปกันค่ะ
้องจันติ๊บน้องจันติ๊บบอกว่ากี่คนอบ8คนอบแน่ใจนะแม่ชัวร์นะถ้าไม่ถึงจันติ๊บโดนวีเทิร์นโอเคโอเค1 2 3 4 5 5 6 7 8อาจารย์เป็นคนที่9น้องจันติ๊บผมคนที่9ครับคนแสดงว่าต้นจะต้นยางนาแล้วจันติ๊บตกน้องจันติ๊บเขาลืมพูดไปนิดนึงว่า8คนหรือ9คนก็ได้นี่จากจอมมนมาที่ตรงนี้นะก็ไม่ไกลอีกเพราะว่าตรงนี้เขาก็เรียกว่าจอมมนค่ะหมู่บ้านจอมมนก็เลยอยากพาคุณผู้ชมนะคะมาชมเครื่องเขินวัสดุมันนี่คืออะไรมันไม่เสร็จใหม่เป็นไม้อ๋อทำไมนี่เป็นไม้ไม่จะไหนก็ตาหักเลยดิเหรอเป็นไม้จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไม้แบบนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาทาน้ำลักน้ำลักลวดลายนี่ใส่ไม่ยากวันเดียวก็เสร็จแต่การสร้างการทำเขาจะยากมากทาแล้วรอบหนึ่งเอาวางไว้ให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาทาใหม่พอทาแล้วตรงไหนที่มันไม่ละเอียดเขาก็ขัดให้มันละเอียดให้มันเรียบๆนะคะมาปิดทองก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ใส่เทียนที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันก็ยังทำไม่เสร็จพอทำเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นวดพระธาตุจอมตองค่ะใช่ค่ะพระธาตุจอมตองสวยมากๆเลยอ่ะโอ้แสงกำลังตกที่ตรงองค์พระธาตุพอดีเลยเนาะถ่ายรูปนี่สุดยอดค่ะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือทะเลสาบหนองตุงทะเลสาบหนองตุงเนี่ยมีประวัติหรือเรื่องราวที่เขาเล่าขานกันบ้างไหมคะเรื่องราวที่เขาเล่าขานกันก็คือนะคะหลังจากตุงข้าฤาษีนะคะได้ขังน้ำที่หนองตุงแห้งได้สร้างเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วนะคะแต่ก็แห้งไม่สนิทค่ะคุณน้ำผึ้งยังเหลือทะเลสาบหนองตุงให้ทุกท่านนะคะได้ชมกันอยู่นะคะระหว่างที่เราเนี่ยเดินทางมานะจะเห็นมีเหมือนกับประตูเมืองเก่าๆอันนั้นน่าจะเป็นประตูเมืองเพราะลักษณะเหมือนประตูเมืองเลยถูกต้องค่ะ อันนั้นคือประตูเมืองป่าแดงที่เหลืออยู่1ประตูที่สมบูรณ์ที่สุดให้เราได้เห็นได้ชมอยู่นะคะเป็นประตูเมืองระหว่างค้าขายกับไทยและจีนนะคะเส้นทางก็ถ้าออกประตูไปนะคะเลี้ยวขวาจะผ่านไปที่ดอยเหมยนะคะเลี้ยวซ้ายก็จะไปจีนค่ะจากบรรยากาศชิลๆที่ทะเลสาบหนองตุงน้ำผึ้งและคณะได้เดินทางมาสักการะหลวงพ่อพระสารของเมืองเชียงตุงที่วัดอินทรารามหรือเรียกอีกชื่อว่าวัดหลวงพ่ออินสารที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยคืนว่าวัดยินค่ะนอกจากนี้นะคะหลังองค์พระพุทธรูปยังมีบ่อน้ำทิพย์เป็นบ่อน้ำเล็กใสสะอาดมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลาและด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำบ่อน้อยนี้จึงทำให้คนนิยมมาพรมน้ำจากบ่อน้ำทิพย์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะสาธุขอให้มีแต่ความเป็นสิริมงคลความเจริญความรุ่งเรืองความสำเร็จอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยเงินไหลมาเทมาเฮงเฮงเฮงไปไหนก็มีแต่คนรักสาธุให้มีแต่ความสุขความเจริญในเจริญในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาซึมเหมือนน้ำบ่อทิพย์ไม่มีแห้งนะคะสาธุค่ะ
แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยนะพี่ก็ต้องเดินทางกลับเมืองไทยแล้วมีโปรแกรมอะไรตอนช่วงเช้าไปเที่ยวอีกไหมคะมีค่ะพี่พึ่งคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่ะจะพาพี่พึ่งไปดูที่บ้านเก่านะคะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แล้วก็เป็นบ้านดินที่สวยมากนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวตลาดหลวงของเชียงตุงค่ะแล้วก็ทุกคนมาก็พลาดไม่ได้นะคะต้องไปตลาดหลวงเหมือนกันค่ะพี่งั้นต้องรีบไปพักผ่อนแล้วล่ะนะค่ะสวยจังอ่ะไปถวายพระนะคะอนุโมทนาบุญค่ะที่นี่คือหมู่บ้านหนองเงินค่ะหมู่บ้านหนองเงินแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็บ้านเขาว่าชอบบ้านมากเลยอ่ะบ้านแบบเป็นบ้านดินใช่ไหมใช่ค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านเก่าๆทั้งหมดเลยนะคะคุณน้ำพึ่งที่หมู่บ้านหนองเงินคนในหมู่บ้านยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมบ้านเรือนแต่ละหลังเป็นบ้านดินที่สร้างมานานไม่ต่ำกว่า50ปีค่ะบางหลังนะคะมีอายุร่วม100ปีเชียวละค่ะดูชาวบ้านที่นี่เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เช่นวัวควายหมูเป็ดและไก่พอถึงวันพระก็เข้าวัดทำบุญเหมือนอย่างที่เราเห็นในวันนี้ล่ะค่ะแล้วก็ฉันเช้าข้าวแลมฟืนจากวิถีชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติที่บ้านหนองเงินนะคะเราก็กลับมานะคะที่ในเมืองเชียงตุงมาเจอความพลุกพล่านนะคะมีผู้คนเยอะแยะเลยตรงนี้คือตรงไหนของที่เชียงตุงค่ะคือตรงนี้คือตลาดหลวงของเชียงตุงค่ะคุณน้ำพึ่งก็หมายถึงว่านะคะจะมีของขายไม่ว่าเสื้อผ้าของใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมดนะคะทุกคนชานเมืองของเมืองเชียงตุงค่ะรวมทั้งเมืองเลยนะคะต้องมาซื้อจับจ่ายซื้อของที่นี่ค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเป็นห้างนะคะเขาเขียนว่าเมียวมาเซจีแปลว่าตลาดหลวงตลาดสดของเมืองเชียงตุงเวียงเชียงตุงนะคะเมี่ยวมาเซจีมาค่ะเชิญค่ะเราจะเข้าห้างถ้าแบบใครแบบผ้าถุงพม่าแบบผ้าถุงพม่าพม่าผ้าถุงไทยขืนลองไปดูไหมคะเดี๋ยวจันคำนะคะจะพามาแนะนำของดีที่ตลาดนี้ร้านนี้นะคะก็เป็นโรตีอบองนะคะซึ่งเขามีถ่านในองนะคะแล้วก็จะเอาโรตีนะคะที่ทำเป็นแผ่นนะคะแล้วก็จะมาแปะบนองนะเราไปชมมันก็จะมีความร้อนนะคะมันก็จะทำให้โรตีกรอบด้วยนะคะก็คือร้านนี้นะคะเรียกตามที่ว่าอายุของคุณลุงเลยนะคะตั้งแต่คุณลุงยังเป็นวัยรุ่นเล็กๆนะคะจนถึงขนาดนี้
ความเก่านะคะทั้งหลังคาค่ะหลังคาก็เก่ามากค่ะเก่าดั้งเดิมค่ะเพราะว่าอาหารเช้าของที่นี่จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ผู้มื้อเช้ามาก็กาแฟหรือชานม1แก้วกับโรตี1แผ่นก็อยู่ได้จนถึงเที่ยงนะคะเพราะว่าชา1แก้วกับโรตี1แผ่นก็ประมาณนะคะ18บาทถึง20บาทก็เช้าแล้วก็อิ่มแล้วค่ะค่ะได้ของฝากด้วยนะคะสนุกสนานมากเลยค่ะวันนี้สนุกสนานกันตั้งแต่เช้าเนาะวันนี้รายการที่เราไมค์ไทยแลนด์เวิลด์ก็หมดเวลาลงแล้วน้ำผึ้งนะคะรวมทั้งน้องจันทิพย์นะคะแล้วก็คณะของเรานะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเรามีอะไรมาฝากทางผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามชมค่ะกับเที่ยวไมค์ไทยแลนด์เวิลด์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปช้อปปิ้งต่อ